สวัสดีค่ะนักเรียนนักเลงใครที่ได้ยินชื่อนี้นะคะก็ถึงกับขยะเพราะบ้านเราก็มีตัวอย่างให้เห็นกันมามากมายแต่ถ้าว่าในด้านของการ์ตูนนั้นนะคะเนื้อเรื่องแนวนี้ก็ได้ถูกหยิบยกไปเขียนเป็นผลงานต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้เขียนต้องการที่จะนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นแนวทางให้คนที่ชื่นชอบแนวนี้ได้เรียนรู้และได้เข้าใจว่าคำว่านักเรียนนักเลงนั้นผลสุดท้ายสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมานั้นมันคืออะไรกันแน่และนี่ก็คือ10การ์ตูนแนวนักเรียนนักเลงนะคะที่ลูกผู้ชายตัวจริงห้ามพลาดซึ่งการ์ตูนเหล่านี้อาจจะทำมาในรูปแบบของอนิเมะแต่ถ้าว่าเพราะเนื้อหาที่รุนแรงเกินไปจึงทำให้การ์ตูนเหล่านี้นะคะโดนแบนไปเยอะเลยล่ะค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องไหนบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะกับการ์ตูนเรื่องคาฟหรือว่าในชื่อไทยอ้วเปงคายนักเลงหัวกะทินะคะที่สู้ใครไม่เคยแพ้มีนามว่าคูโฮริวจิอายุ35ปีแต่ใครอาจจะคิดว่าเขาจะจบชีวิตลงด้วยฝีมือมาเฟียปลายแถวด้วยการยิงปืนนัดเดียวแต่ชีวิตของเขาก็ไม่สิ้นสุดแค่นั้นเมื่อโชคชะตาเล่นตลกเมื่อวิญญาณพ่อจอมซ่าต้องไปสิงอยู่ในร่างของลูกชายที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะถูกเพื่อนแกล้งทุกวันจากเด็กขี้แยนะคะกลายมาเป็นนักเลงสุดกวนโอยตะลุยบู๊สุดล้างผลาญไปทั่วเมืองสนุกกันละค่ะงานนี้สำหรับเรื่องนี้นะคะยังไม่มีอนิเมะนะคะใครที่ชอบก็ต้องไปหาอ่านมังงะกันก่อนนะคะอันดับที่9การ์ตูนเรื่อง Angel Densetsu หรือเทวดาหน้าโฉดเด็กหนุ่มที่มีจิตใจงดงามราวกับเทวดาแต่หน้าตาของเขานั้นกลับตรงกันข้ามราวกับปีศาจร้ายที่ลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์เลยล่ะค่ะเขานะคะจึงถูกคนรอบข้างมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอจนจับพลัดจับพลูนะคะกลายไปเป็นหัวหน้าแก๊งนักเลงเขาให้ทั้งที่เจ้าตัวเองนะคะก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปเรื่องราวทั้งมันทั้งหานะคะรอคุณอยู่กับหนุ่มที่มีชื่อว่าคิตาโนะเซอิจิโร่ในเรื่องเทวดาหน้าโฉดซึ่งเรื่องนี้นะคะได้มีในรูปแบบของอนิเมะออกมาเป็นตอนสั้นๆถ้าอยากจะดูแบบเต็มๆก็คงต้องไปตามอ่านกันนะคะอันดับที่8การ์ตูนเรื่องรุกกี้มือใหม่ไฟแรงสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์มือใหม่คาวาโตโคอิจิที่เชื่อในความฝันรวบรวมนักเรียนสุดเฮี้ยวนะคะที่อยู่ชมรมเบสบอลของโรงเรียนฟูตะโกะทามังาวะซึ่งพวกเขานะคะได้เลิกเล่นเบสบอลไปแล้วให้กลับมาเล่นเบสบอลอีกครั้งแล้วมุ่งสู่โคชิเอ็นหรือสนามเบสบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นแม้จะเป็นการ์ตูนแนวกีฬานะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแต่เนื้อหานั้นแฝงไปด้วยความดิบแล้วก็ความเป็นแก๊งอันธพาลอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีในฉบับของมังงะและในภาพยนตร์คนแสดงนะคะลองหามาชมกันดูนะคะอันดับที่7 Slam Dunk เป็นเรื่องราวนะคะของซากุระนิฮานามิจิหนุ่มหัวแดงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตเป็นอันธพาลไปวันๆจนมาวันหนึ่งเขาบังเอิญได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมบาสในโรงเรียนหลายคนอาจจะคิดว่าการ์ตูนบาสนะคะมันจะเกี่ยวอะไรกับนักเลงแต่ถ้าคุณได้อ่านหรือว่าได้ดูเรื่องนี้เมื่อไหร่แล้วก็คุณจะรู้นะคะว่านี่ไม่ใช่การ์ตูนบาสธรรมดาตัวละครในเรื่องนี้โดยเฉพาะซากุระนินั้นนะคะถือได้ว่าเป็นนักเลงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างไม่เกรงกลัวใครหรือว่าปัญหาใดๆอีกทั้งพวกพ้องในทีมบาสของเขาเองนะคะก็ใช่ย่อยแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้เห็นพวกเขาทุกคนในมุมที่ไม่ใช่แค่นักบาสอย่างแน่นอนอันดับที่6 Clover หรือเพื่อนรักขาหลุยเพื่อนคำนี้มีความหมายมากมายหลายอย่างอยู่ที่ว่าเพื่อนที่คุณคบอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพื่อนก็มีมากมายหลายแบบเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนหรือเพื่อนรักแต่ถ้าคุณมีเพื่อนรักที่เป็นขาหลุยด้วยล่ะมันจะสนุกสักขนาดไหนเมื่อฮายาโตะได้กลับมาสู่เมืองที่เขาเติบโตอีกครั้งจึงทำให้เพื่อนรักในวัยเด็กกลับมารวมตัวกันได้พร้อมกับการพบเพื่อนใหม่หลากหลายเรื่องราวความหาเกลียนและมิตรภาพดำเนินไปอย่างน่าตื่นเต้นทุกครั้งในเพื่อนรักขาหลุยอันดับที่5ฮาเลลูยาบอยหรือข้าจะครองโลก
เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชีวิตของฮิบิโนะฮาเลลูยาเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่ร้าวร้อนไปด้วยไฟแห่งความฝันนอกจากฮิบิโนะแล้วนะคะยังมีเพื่อนซีอย่างโอกาโมโตะที่ฝันอยากจะเป็นจิตรกรระดับโลกโดยมุมานะนะคะทำงานพิเศษอย่างหนักจนทั้งสองได้เจอกันแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดเด็กหนุ่มที่มีความใฝ่ฝันว่าสักวันจะครองโลกไม่จำเป็นจะต้องยอมก้มหัวให้ใครจึงเป็นที่มาของเรื่องราวบู๊ดุเดือดเลือดพล่านผสมความหาปนความปวนโอยครบทุกอรรถรสเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คงจะอ่านมังงะกันมากกว่านะคะเพราะอนิเมะนั้นอาจจะหาดูยากมากเลยล่ะค่ะอันดับที่4เรเมนหรือหนุ่มเคี้ยวพันระห่ำเป็นเรื่องราวนะคะของกลุ่มเด็กวัยรุ่นมีปัญหาที่หนีออกจากบ้านไปตามหาความฝันด้วยการสร้างวงดนตรีร็อกระดับโลกแต่ทว่าโลกของความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดอุปสรรคที่คอยขัดขวางจนบางครั้งต้องบู๊สะบั้นหันแหลกจึงจะฝ่าไปได้ขนาดว่าเป็นการ์ตูนแนวดนตรีนะคะแต่ยังมีฉากต่อสู้ปัจฉะสมกับเป็นผลงานของฮารุโตะอุเมซาวะผู้เขียนเดียวกันนะคะกับฮาเลลูยาบอยนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่3อย่าง GTO หรือว่าคู่คนลุยเลอะเชื่อว่านักอ่านการ์ตูนหลายคนนะคะคงจะรู้จักโอนิสึกะเคอิจิหรือว่าเจ้าครูสุดแสบจากเรื่อง GTO แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสมัยที่โอนิสึกะนั้นยังเป็นนักเรียนม.ปลายอยู่เขาเองก็เป็นนักเลงที่โด่งดังรวมกับคู่หูอย่างดันมะริวจิจนได้รับฉายาว่าโอนิบาคุพร้อมทั้งมีพรรคพวกอีกมากมายนะคะและเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องราวในสมัยเด็กของตัวละครหลายๆตัวใน GTOนอกจากโอนิสึกะแล้วก็ดันมะอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีมาในภาคอนิเมะด้วยนะคะอันดับที่2จอมเกบลูการ์ตูนนี้นะคะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเหล่าลูกผู้ชายหลายคนนะคะที่โตมากับเรื่องนี้ผลงานระดับมาสเตอร์พีซนะคะที่เล่าขานเรื่องราวของนักเรียนนักเลงในยุคสมัยแห่งบลูการสร้างชื่อของมาเอดะไทสันแอนด์เดอะแก๊งจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโตเกียวพร้อมกับความฝันในเส้นทางของนักมวยเพื่อต้องการเป็นแชมเปี้ยนจอมเกบลูนะคะถ่ายทอดเรื่องราวได้ครบทุกรสไม่ว่าจะเป็นดราม่าสนุกสนานแอคชั่นและโรแมนติกใครที่ยังไม่เคยอ่านนะคะก็คงต้องหามาอ่านกันดูสักครั้งนะคะและมากันที่อันดับที่หนึ่งนะคะก็คงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากเรื่องเรียกเขาว่าอีกะสำหรับเรื่องนี้นะคะอาจจะถูกยกให้เป็นการ์ตูนบู๊ระดับตำนานไปแล้วสำหรับการ์ตูนเรื่องเรียกเขาว่าอีกะผลงานของฮิโรชิทากาฮาชิที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองที่เต็มไปด้วยนักเรียนนักเลงโดยมีจุดศูนย์กลางนั่นก็คือสุสุรันโรงเรียนของอีกะสถานที่ที่รวมเด็กเลวไว้มากที่สุดด้วยความสุดยอดของเนื้อเรื่องนะคะนอกจากจะมีหลายภาคแล้วไม่ว่าจะเป็นในภาคหลักอย่างภาคซีโร่หรือว่าแม้กระทั่งเนื้อเรื่องภาคต่อนะคะอย่างโวสอีกทั้งยังถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ทั้งหมดนะคะล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะเรื่องราวของการ์ตูนที่นำเสนอการต่อสู้ของลูกผู้ชายในสมัยวัยรุ่นที่คึกขนองการต่อยตีที่ใช้กำปั้นมากกว่าอาวุธและสุดท้ายนะคะก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมิตรหรือว่าศัตรูนี่แหละคือการ์ตูนแนวนักเรียนตีกันที่ถึงแม้จะมีเนื้อหาบางส่วนที่รุนแรงไปหน่อยแต่สุดท้ายนะคะเนื้อหามาถึงตอนสุดส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวมักจะสอนให้เรียนรู้ว่าการต่อสู้แบบนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปในโลกอันกว้างใหญ่นอกเหนือจากรั้วโรงเรียนนั้นมันมีอะไรมากมายที่ต้องดำเนินต่อไปหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ